ันนี้นิดนึงเป็นไงบ้างเขาบอกห้ามมองข้างๆอ่ะมองข้างโอเคกับผลงานวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างกับรางวัลแมน EQ ของคุณต้องฟีก็ appreciate ขอบคุณก่อนเพราะว่าจริงๆเขินนะคะเวลามีคนให้รางวัลเราไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เป็น entertainer ของตัวเองเรารู้สึกเขินก่อนก็ขอบคุณมากๆกับทาง EQ แล้วก็พี่ๆที่เห็นถึงสิ่งที่เราพยายามทำในการบันเทิงอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมอยากจะเข้ามาวงการบันเทิงเพื่อแบบ gift taste แบ่งความสุขกันกับคนที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วมันเกิดมาเป็นผลทางที่ทำให้คนได้รับความสุขนั้นได้กว้างทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งทำให้วงการบันเทิงไทยคึกคักขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นช่วยรันวงการบันเทิงในฐานะที่เป็นคนในวงการบันเทิงมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วจริงๆเวลามีคนบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในวงการไหนก็ตามทำให้วงการนั้นดีขึ้นขึ้นมีความสุขขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ดีใจครับและที่สำคัญต้องขอบคุณวงการบันเทิงด้วยและขอบคุณพี่สื่อแฟนคลับทุกคนออเดียนทุกคนจริงๆมันคือการส่งต่อคือกิฟต์เทคอะค่ะลูกค้าแห่งความสุขมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้พลังงานในการสร้างงานดีๆมันเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องของประสบการณ์ระหว่างทีมเนี่ยรางวัลที่เราได้รับเนี่ยวันนี้มันเป็นแรงทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานในวงการมากน้อยขนาดไหนมาก็มีกำลังใจขึ้นค่ะเรื่อยๆจริงๆผมมีกำลังใจเรื่องเล็กๆก็มีเรื่องใหญ่ๆก็มีอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยแหละกับคนที่ให้รางวัลเราก็เป็นทางนั้นส่วนเรื่องคอนเสิร์ตมันก็อยากดูครับอยากมาดูไหมต้องถามน้องๆที่เพื่อนๆอยากดูไหมอยากดูใช่ไหมได้ถามแฟนคลับบ้างยังครับเขาอยากดูไหมเขาอยากให้จัดจริงๆ2020ปีหน้า2025ลูก2025เนี่ยเดี๋ยวก็จะลองคุยกันดูว่าดีไหมแต่แล้วมาก็มีแพลนอยู่ในใจเหมือนกันว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตอีกสักครั้งนึงถ้าตามตรงเลยผมแอบแบบคิดคอนเสิร์ตคิดอะไรของคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันจัดใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะปีหน้าแต่เรื่องเวลาไม่แน่ใจเพราะว่าปีหน้าจะมีเรื่องช้างใช่ที่จะต้องเรื่องโปรเจกต์ปีหน้าเหมือนกันมันอยู่ในช่วงพรีโปรดักชั่นแล้วช่วงปีหน้าช่วงถ่ายแล้วก็ช่วงออนต้องมีคอนเสิร์ตของทีมไม่คอนเสิร์ตร่วมของทีมด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวเลยไม่แน่ใจว่ามันจะทันไหมถ้าทันก็ดีแต่เรื่องสุขภาพนี่คือตอนนี้มั่นใจ 100% แล้วแข็งแรง 100% แล้วเป็นไงบ้างอัปเดตอาการกันหน่อยเป็นไงบ้างหลังจากผ่าแล้วตอนนี้ก็ 90% นะครับ 90% ของอาการแป๊บระหว่างคืนสบายคุณหมอยังต้องให้ระวังอะไรมากมายสำหรับระวังนักข่าวถามดีเอากำลังกายได้หรือยังห้ามที่อย่างเดียวกับห้ามคือตอนนี้มันเหมือนกระดาษที่แบบเป็นกาวใช่เป็นกาวตาช้ามันอาจจะโอเคมันแห้งแล้วแหละแต่ว่าอย่าไปทิ้งมันเยอะก็ขอปิดกายก่อนให้ร่างกายมันสมานกันแล้วก็ระวังสุดคือเรื่องอะไรเรื่องการเล่นเดินแต่เวลาเดินต้องระมัดระวังความเร็วห้ามบิดเข่าห้ามบิดมีเผลอมั้งไหมคะจริงๆมันยังนั่งสมาธิไม่ได้ยังนั่งแบบอะไรนะเทพบุญพระจุฬาก็มีไปถวายสังฆทานก่อนก็อึ๊บหนึ่งก็เจ็บแล้วต้องค่อยบอกเองว่าอย่าพูดเพราะเวลาถ้ามันฉีกใหม่มันก็แล้วตอนนี้ยังกายภาพบำบัดครับกายภาพบำบัดยังไปครับแต่ว่าแอบโดดนิดหน่อยก็คือ 10% ที่ยังเหลือนี่คือกายภาพจริง 10% มันเป็นเรื่องของร่างกายช่องเวงจริงๆประมาณ2เดือนประมาณอีกเดือนต่อจากนี้ที่ห้ามขาผิดห้ามซ่าเกินคิดว่ากี่เดือนกว่าจะ 100% จริงๆหมอบอกไว้ไหมครับก็ซื้อมาที่สักเกินหนึ่งครับสี่ท่านชายผีท่านถ่ายชายท่านคอนเสิร์ตซึ่งพี่ของท่านเป็นขายของแล้วครับมีเขาดาวปาร์ตี้เขาดาวปาร์ตี้ปีนี้เป็นไงฮะมีเขาดาวปาร์ตี้ทุกปีกันแน่ปีนี้คอนเสิร์ตเรียกว่าล็อกแอนด์ลาวล็อกแอนด์ลาวแล้วจะตีความแรกผมได้ยินล็อกแอนด์ลาวแน่นอนตีความเป็นบล็อกเอเนจีลาวคือลาวอ่ะที่บ้านซื้อเท่าไหร่ไหมแต่ว่าคนอื่นอาจจะตีความเป็นล็อกแอนด์ลาวคือหนักๆจะเป็นยังไงมันต้องไปดูในงานวิจัยคอนเสิร์ตของพี่สิงโตดังโชว์มีของเกสโนวาเอ็นจ
ของคนอื่นไม่ต้องเด็กๆน้องๆในทีมก็มีโชว์บ้างของคนอื่นไม่ต้องแต่ของมาจะมีอะไรโชว์มาได้ข่าวว่าจะทำอะไรเรียนกีตาร์โชว์หรือไงอยากซื้ออะไรครับไม่ใช่กีตาร์แม่มาจะทำอะไรมีมาเต้นอ่ะเต้นมีเยอะเหรอจะได้รู้ว่าแข็งแรงแล้วไงแบบว่ายังไม่เข็ดได้อีกลองดูแต่คอนเสิร์ตถ้าสมมติพูดถึงเต้นถ้าคอนเสิร์ตหน้าจะลองถามจริงแฟนก็อยากเห็นมาเต้นไหมอันนี้เต้นแบบจริงจังแบบจะเป็นไมค์ทีป๊อปตอนนี้กำลังมาแรงเลยมาแรงมากต้องมาจะมีเล่นอะไรที่แบบน่าสนใจส่งคนอื่นได้เพราะผมแอบดูทวิตเตอร์จริงๆผมเป็นเข้าไปดูทวิตเตอร์ด้วยแต่ความพร้อมเราต้องพร้อม 100% แล้วใช่ไหมคะก็จริงๆ 90% ครับหมดเวลาแล้วก็โอเคแล้วสำหรับโอเคฝากปีใหม่ฝากผลงานก็ใกล้ปีใหม่แล้วอย่างแรกสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับทุกคนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ล่วงหน้าไงแล้วก็ไม่ได้เจอพี่มาล่วงหน้าเพราะว่าจริงๆเผื่อว่าบางคนพี่ๆตรงเนี้ยหรือว่าคนที่จะไม่ได้เจอกันแล้วก็ขอให้เป็นสิ้นปีที่มีความสุขมากครับรวมถึงปีนี้จะมีเขาดาวปาร์ตี้ของทางยอนคาร์มเพราะอย่างนี้ค่ะถ้ามีโอกาสไปเอนจอยกันแล้วก็ปีหน้าได้เจอผมอโปแล้วก็ที่เด็กของชายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้ามีคอนเสิร์ตก็ได้เจอกันครับ Thank you.